สวัสดีครับก็วันนี้คราวที่แล้วที่ให้ดูในส่วนของภาพตัวอย่างที่ลบเงาโดรนออกไปจากวิดีโอนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูวิธีการทำกันนะครับก็อันนี้เป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้เมื่อสัก2 ปีก่อนนะครับเป็นงานแข่งขันเรือพายนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเงาขึ้นนะครับซึ่งอันนี้บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแต่ทีนี้ถ้าต้องการเอาเงาตัวนี้ออกจากวิดีโอเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับเดี๋ยววันนี้นำเสนอในส่วนของการใช้ DaVinci Resolve นะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญมันฟรีนะครับตัวโปรแกรมหลายๆคนคงใช้ในการเกรดสีวิดีโออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันเลยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับก็ให้เราลากออกมาในไทม์ไลน์เรานะครับลากออกมาเนี่ยขยับตัววิดีโอเขาขึ้นไปอยู่ที่ Channel 2นะครับมันในแท็บของตัว Color Tab นะครับตรงเนี้ยคือจะเป็นส่วนที่เราจะทำการเลือกตรงเงาเพื่อจะให้เขาแทร็กแล้วก็เอาไอ้เงาตรงนี้ออกนะครับวิธีการเราจะทำก็คือเป็นการเหมือนซ้อนภาพนะครับเหมือนที่ใครทำเลเยอร์ใน Photoshop เราทำการเลือกแล้วก็ซ้อนภาพเข้าไปนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่จะเป็นการซ้อนวิดีโอลงไปนะครับก็พอดีคลิปนี้ค่อนข้างจะเป็นคลิปที่ทำง่ายนะครับเพราะพื้นน้ำเรากว้างมากก็ผมเลือกตัวอันนี้ละกันเป็นเคิร์ฟนะครับก็วาดไม่จำเป็นต้องเป๊ะมากนะครับสำหรับอันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกพื้นน้ำเรากว้างแล้วเอาน้ำส่วนอื่นเข้ามาแทนง่ายนะครับถ้าเกิดไปอยู่ในพื้นที่แคบๆภาพที่เราถ่ายมันแคบมากเนี่ยก็จำเป็นจะต้องทำการตีกรอบให้ใกล้เคียงกับวัตถุเรามากที่สุดนี่เราตีกรอบแล้วนะครับต่อมานะครับก็คือทำการแท็กตัวแท็กเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะให้กรอบเนี่ยตามไอตัวเงาโดรนเราไปตลอดนะครับก็มาในส่วนของแท็กนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของWindows Stabilizer แล้วก็ Effect นะครับ Stabilizer ก็สามารถเอาไปใช้ได้ในส่วนของการที่เราจะเปลี่ยนท้องฟ้านะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาสาธิตให้ดูในส่วนของ Windows เนี่ยเราจะให้เขาทำการแท็ก Windows ก็คือไอกรอบพวกนี้นะครับแต่เราไม่ต้องการให้เขาแท็กไปทั้งคลิปนะครับต้องการให้เป็นเฉพาะเฟรมอย่างเดียวเพื่อจะแก้ไขหรือแอดคีย์เฟรมอะไรพวกนี้เข้าไปได้นะครับก็เลือกตรงเฟรมแล้วก็ปล่อยเขาแท็กไปนะครับตรงส่วนการแท็กเป็นเฟรมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมมาสาธิตให้ดูกันอีกทีนะครับมันจะมีตัวอย่างของคลิปที่ใช้การแท็กแบบนี้นะครับในระหว่างที่ให้เขาแท็กไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมถ่ายไว้ก็จะใช้การแท็กแล้วก็คีย์เฟรมจะเห็นว่าสีของมัสยิดเนี่ยเขามีการกระพริบเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็นะครับก็พวกนี้จะเป็นการที่เอาแท็กมาใช้กับ Windows นะครับแล้วเราก็ใส่คีย์เฟรมเข้าไปเพื่อเปิดปิดสีซึ่งจริงๆตัวมัสยิดเองเนี่ยไม่ได้มีสีแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นขาวๆเนี่ยครับจะมีสีเขียวจางๆอยู่ข้างหน้าแค่นั้นที่เหลือจะเป็นสีที่แต่งเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคตอนนี้เขาน่าจะแท็กเสร็จแล้วล่ะก็แท็กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเคลียร์คลิปให้ดูก่อนส่วนนี้ที่เกินเป็นตะกร้าสีทับมานะครับลบก็ตอนนี้เราทำการแท็กเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อมานะครับก็คือให้เราเอาวิดีโอเดิมเลยเข
เข้ามาไว้ข้างล่างนะครับเอาทีนี้เป็นการซ้อนกันแล้วนะครับซึ่งถ้านี่กดชิป H นะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราเลือกส่วนนี้ส่วนที่เราไม่ได้เลือกนะครับทีนี้เราต้องการให้เขาเอาตรงนี้ออกก็มารีเวิร์ดปิดตัว Power Window นะครับก็จะเห็นตัวนี้เป็นกรอบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราเอา2อันเข้าไปซ้อนกันจะลองซ้อนเลยนะครับวิธีการซ้อนนะครับก็คือให้เลือก Add Alpha Output นะครับลากเส้นเข้ามาตรงนี้มาซ้อนกับวิดีโอเดิมนะครับกด Shift H ซึ่งพอมันมาซ้อนกันวิดีโอเราเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะมันก็ไปทับที่เดิมซึ่งเงาโดนเราก็จะไม่หายไปไหนนะครับวิธีการที่จะเขาหายไปเองง่ายๆนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือในคลิปที่2นะครับที่เราเอามาซ้อนเนี่ยการขยายยัดเลื่อนออกไปนิดนึงนะครับปรับตำแหน่งนิดนึงก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีพื้นน้ำอยู่ข้างล่างนะครับยังมีส่วนที่เกินขึ้นมาอยู่นะครับประมาณนี้เงาพื้นหลังเราจะเป็นพื้นน้ำทั้งหมดเลยจริงกับตอนนี้เห็นไหมครับว่าพื้นหลังเราเป็นพื้นน้ำหมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกรอบคมๆ ของไอตัว Power Window ที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ปรับความซอฟต์นิดนึงเพิ่มอันนี้หนึ่งก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือลองไปแต่งต่อดูนะครับจะขยายตัวกรอบออกไปนิดนึงก็มาแก้ไขนะครับนี่มาดูผลลัพธ์อีกทีหนึ่งปิดก่อนว่าตัวเงาโดนเราหายไปแล้วนะครับแต่ว่าพื้นน้ำเนี่ยอาจจะมีค่อยๆปรับขยายในส่วนของซอฟต์กับอินไซด์เอาไซด์นะครับนี่เหมือนผมนี่นะครับก็จะเห็นว่าเงาเราหายไปแล้วนะครับเทียบกับอันเดิมของเดิมนะครับ
ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปง่ายแค่นี้นะครับยังไงลองไปปรับแต่งเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะแนะนำเรื่องการใช้แทร็กกับสเตบิไลเซอร์หรืออื่นๆอีกนะครับในส่วนของการใช้งานโปรแกรมที่มันใช้คู่กับโดรนเรานะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ